สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนาผลทวีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมวันนี้เราจะมาศึกษากันถึงเรื่องเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรในการศึกษาในช่วงแรกนี้หรือในตอนแรกนี้เราก็จะมาพูดถึงความสำคัญของการบริหารว่าความสำคัญการบริหารนั้นมีความสำคัญอย่างไรต่อองค์การทางการศึกษานะในช่วงที่2ก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับความหมายของการบริหารนะฮะความสำคัญของการบริหารนั้นนะสังคมมนุษย์เป็นสังคมที่มีการรวมตัวเป็นหมู่เหล่ามีการรวมตัวกันเป็นชุมชนขนาดต่างๆตั้งแต่หมู่บ้านเป็นเมืองจากเมืองก็จะมาเป็นประเทศนะดังนั้นจำนวนปริมาณของคนนั้นมีมากนะในเมื่อจำนวนปริมาณของคนมีมากก็จำเป็นต้องมีการสร้างระเบียบสร้างกฎเพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุขนะเพื่อเป็นการประกอบกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งของสังคมนั้นๆดังนั้นความสำคัญของการบริหารจึงเกิดขึ้นครับสังคมมนุษย์สังคมมนุษย์นั้นนะได้มีการรวมตัวกันเกิดขึ้นนะการที่การรวมตัวนั้นก็จะเกิดชุมชนขนาดต่างๆจะใหญ่หรือจะเล็กนั้นขึ้นอยู่สถานะขึ้นอยู่สภาพแวดล้อมหรือกลุ่มชนณพื้นที่ตรงนั้นนะจากกลุ่มชนอื่นๆอาจจะประกอบด้วยชาวเขาเผ่าอื่นๆหรือชาวมอญหรือชาวไทยใหญ่อะไรก็แล้วแต่กรณีนะหลังจากกลุ่มชนอื่นๆนั้นชุมชนเกิดเป็นชุมชนท้องถิ่นขึ้นณที่ตรงนั้นนะเช่นชาวเขาเผ่าต่างๆนะจากตรงนั้นทั้งหมดชุมชนที่เกิดขึ้นขนาดต่างๆนั้นก็จะรวมตัวเป็นกลุ่มนะอาจจะเป็นอำเภออาจจะเป็นหมู่บ้านแล้วแต่กรณีนะถ้าใหญ่มากๆก็จากหมู่บ้านก็จะเป็นประเทศนะชุมชนขนาดต่างๆซึ่งประกอบด้วยชาวเขาพอต่างๆชุมชนท้องถิ่นและกลุ่มชนอื่นนั้นนะก็จะกลายมาเป็นหมู่บ้านเมื่อชุมชนนั้นได้มีการรวมตัวกันมากยิ่งขึ้นนะจากหมู่บ้านก็จะมาเป็นเมืองและจากเมืองเป็นประเทศเพื่อความอยู่รอดของชุมชนนั้นๆนะต้องมีการจัดระบบและระเบียบนะเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มชนนั้นๆว่าต้องการจะให้กิจกรรมใดบ้างเกิดขึ้นนะตามความพึงพอใจของกลุ่มชนนั้นนะความอยู่รอดนะของชุมชนนั้นนะนะก็จะต้องเกิดสถาบันแล้วก็เกิดการบริหารดังนั้นสถาบันจะเกิดขึ้นนะได้หรือไม่ได้นั้นนะก็อยู่ที่การรวมตัวกันของชุมชนนั้นๆ นะซึ่งต้องมีการจัดระบบและระเบียบเพื่อดำเนินกิจกรรมนะจึงจะเกิดสถาบันทางสังคมและจึงเกิดการบริหารขึ้นในระยะต่อไปนะการบริหารจึงเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของชุมชนหรือกลุ่มชนนั้นนะต้องมีการพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมความหมายของการบริหารการบริหารคืออะไรนะการบริหารก็คือการวิเคราะห์ความหมายของการบริหารพิจารณาได้ออกมาใน2ลักษณะในลักษณะแรกนั้นเป็นในฐานะที่เป็นกิจกรรมประเภทหนึ่งที่เราเรียกว่าการบริหารงานนะในฐานะที่เป็นสาขาวิชาหนึ่งที่เราเรียกว่าการบริหารงานอันแรกก็คือการบริหารคือศิลปะในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อื่นนะข้อที่2ก็คือการบริหารคือการดำเนินงานให้บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้โดยอาศัยคนเงินวัตถุสิ่งของเป็นปัจจัยในการปฏิบัติในการปฏิบัติงานนั้นๆเพื่อให้เกิดนะสำเร็จในสิ่งที่กลุ่มนั้นชนนั้นนะหมู่เหล่านั้นนะประสงค์ข้อที่3ก็คือการบริหารคือกิจกรรมที่บุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปร่วมมือกันดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายๆอย่างรวมกันในขณะเดียวกันหรืออาจจะหลายๆเวลานะแต่สุดท้ายก็คือทุกสิ่งทุกอย่างต้องบรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำหนดนะครับจากที่กล่าวมาแล้วตั้งแต่ช่วงแรกนะแล้วก็พอที่จะสรุปสาระสำคัญของการบริหารได้ดังนี้
นะการบริหารเป็นกิจกรรมของกลุ่มบุคคลนะคือตั้งแต่2คนขึ้นไปหรืออาจจะมากกว่าก็ได้นะข้อต่อไปคือในกลุ่มชนนั้นๆหรือกลุ่มบุคคลนั้นๆเมื่อเกิดการบริหารแล้วก็จำเป็นที่จะต้องให้บรรลุผลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในการที่งานนั้นหรือกิจกรรมนั้นจะบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ก็ต้องมีสมาชิกของกลุ่มนั้นร่วมมือกันทำกิจกรรมนั้นๆ อันต่อมาก็คือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันถ้าหากขาดการทำกิจกรรมร่วมกันแล้วนะวัตถุประสงค์ที่ตั้งร่วมกันก็คงจะเป็นไปไม่ได้ดังนั้นการบริหารจึงมีความสำคัญนะอย่างที่กล่าวมาแล้วในช่วงแรกนะอันสุดท้ายก็คงจะเป็นนะโดยใช้กระบวนการและทรัพยากรที่ยังเหมาะสมเหมาะสมอย่างไรนะการบริหารนะกลุ่มชนย่อมประกอบด้วยตัวบุคคลดังนั้นบุคคลทุกคนก็เป็นสมาชิกของกลุ่มนั้นดังนั้นทุกคนก็จะเป็นทรัพยากรที่เหมาะสมหรือเป็นทรัพยากรของสังคมนั้นๆการจะกระทำกิจกรรมใดๆที่ต้องใช้คนร่วมกันทำหากจะให้บังเกิดผลดีมีประสิทธิภาพประสิทธิผลจำเป็นต้องมีการบริหารที่ดีนะดีอย่างไรการบริหารจึงเป็นการบริหารจึงเป็นบริการประเภทหนึ่งที่จะช่วยให้กลุ่มบุคคลร่วมกันกระทำภารกิจให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ศาสตร์และศิลป์ของการบริหารการบริหารในฐานะที่เป็นสาขาวิชา1มีลักษณะเป็นศาสตร์โดยสมบูรณ์เช่นเดียวกับศาสตร์สาขาอื่นๆนะเป็นสาขาวิชาที่มีการจัดระเบียบให้เป็นระบบของการศึกษามีองค์แห่งความรู้หลักการและทฤษฎีที่เกิดขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าในเชิงวิทยาศาสตร์สรุปตรงๆว่านะศาสตร์ก็คือเป็นวิชาการนะที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าในเชิงวิทยาศาสตร์มาซึ่งจะประกอบด้วยสาขาจิตวิทยารวมไปถึงสาขาสังคมวิทยาปัจจุบันจึงยอมรับกันว่าการบริหารเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งการประยุกต์นำความรู้หลักการและทฤษฎีการบริหารนำไปสู่การปฏิบัติขึ้นอยู่กับความสามารถประสบการณ์และบุคลิกภาพส่วนตัวของผู้บริหารแต่ละคนข้อนี้เป็นข้อสำคัญมากสำหรับผู้ที่จะอยู่เป็นผู้บริหารทางการศึกษาหรือในวงการการศึกษานั้นจำเป็นที่จะต้องเอาหลักแห่งความรู้หรือองค์แห่งความรู้ของการบริหารทั้งหมดมาประยุกต์ใช้นะอย่างเหมาะสมกับการบริหารงานในลักษณะต่างๆขององค์การทางการศึกษานะเพื่อไปนำทฤษฎีทั้งหลายประยุกต์นำมาสู่การปฏิบัติทั้งนั้นดังนี้นะทางด้านผู้บริหารเองจำเป็นที่จะต้องนะมีความรู้มีความเข้าใจในการประยุกต์ให้เกิดการผสมผสานหรือสอดคล้องกับองค์กรหรือองค์การการศึกษาที่ท่านผู้นั้นได้ปฏิบัติอยู่นะฮะทฤษฎีการบริหารบ่อยครั้งต้องนำมาดัดแปลงแก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเราต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าการบริหารนะองค์การทางการศึกษาในและแต่ละแห่งแต่ละที่นั้นนะปัญหาที่เกิดขึ้นสุดท้ายเหมือนกันนะยกตัวอย่างในกรณีของความขัดแย้งหรือปัญหาเด็กหรือผู้เรียนก็ตามปัญหาสุดท้ายคือเหมือนกันแต่ต้นเหตุของปัญหานั้นแตกต่างกันดังนั้นจุดตรงนี้เองจำเป็นที่จะต้องมีการผสมผสานหรือมีการประยุกต์หลักการที่ดีต่างๆนำมาเพื่อแก้ปัญหาเพื่อให้มันรู้เป้าหมายตามที่คาดหวังไว้ว่าถ้าเกิดการขัดแย้งการขัดแย้งก็ต้องยุติลงจะยุติลงมากน้อยเพียงไรก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารซึ่งผู้นั้นสามารถที่จะนำหลักการและทฤษฎีนั้นมาประยุกต์ใช้ทางการแก้ปัญหาได้มากน้อยเพียงไรดังนั้นณจุดตรงนี้จึงเรียกว่าเป็นศาสตร์แห่งการบริหารการบริหารจะมีลักษณะเป็นศิลปะเป็นศิลปะอย่างไรเป็นศิลปะตรงในลักษณะที่ว่าในบางครั้งบางคราวนะเราต้องการที่ให้องค์การการศึกษาที่เราปฏิบัติอยู่นั้นมีความสำเร็จตามที่เราต้องการนั้นในบางครั้งบางกรณีผู้บริหารนั้น
จำเป็นที่จะต้องใช้จิตวิทยาในการบริหารหรือในการประสานงานคือเป็นนักประชาสัมพันธ์อยู่ในบุคลิกของตัวเองเพื่ออะไรเพื่อให้บุคคลผู้ซึ่งอยู่ใต้บังคับบัญชานั้นทำงานตามที่เราต้องการการที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชานั้นจะทำงานตามที่เราต้องการและให้บรรลุเป้าหมายซึ่งงานนั้นมีคุณภาพได้ผู้บริหารจำเป็นต้องใช้หลักจิตวิทยาในการพูดในการบอกในการขอความร่วมมือต่อผู้บังคับบัญชานะแต่ละส่วนงานนั้นๆดังนั้นถ้าหากผู้บริหารนั้นไม่มีหลักจิตวิทยาในการใช้นะในการสั่งการงานที่ตั้งหรือคาดหวังไว้ก็จะไม่สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ดังนั้นนะในส่วนนี้ผู้บริหารหรือการบริหารจะมีลักษณะเป็นศีลศีลก็คือทำอย่างไรจะให้ผู้ร่วมงานนั้นมีความต้องการหรือมีความกระตือร้นต่อการทำงานนั้นการบริหารจึงถือว่าการประสานคนเพื่อผลของงานณจุดตรงนี้จึงเราณจุดตรงนี้เองเราจึงเรียกว่าการบริหารเป็นได้ทั้งศาสตร์และก็ศิลป์ภารกิจของการบริหารนะเป้าประสงค์ของการบริหารนะอันแรกก็คือการบริหารเป็นกิจกรรมของกลุ่มบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปนะร่วมมือกันทำกิจกรรมต่างๆหรือกิจการที่เราต้องการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันโดยใช้กระบวนการและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสมดังนั้นองค์กรการศึกษาต่างๆหรือองค์กรใดก็ตามนะในเมื่อมีจำนวนคนมากจำเป็นต้องมีระบบมีระเบียบมีวิธีการในการปกครองนะดังนั้นทุกคนหรือบุคคลนั้นถือเป็นทรัพยากรขององค์กรนั้นๆเป้าประสงค์ของการบริหารหมายถึงการประสานความพยายามของคนเพื่อสำเร็จผลของงานตามเป้าหมายที่วางไว้นะเป้าหมายของการศึกษาเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนเป็นสำคัญการบริหารการศึกษาจึงต้องมีเป้าประสงค์สำคัญที่ผู้บริหารการศึกษารับผิดชอบดำเนินการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาดังนั้นได้มีการวิเคราะห์ระบบของงานสถาบันการศึกษาออกเป็น3ระดับก็คืออันแรกคือระดับเทคนิคงานที่เกี่ยวข้องกับทางการเรียนการสอน2ระดับการจัดการเป็นการประสานความพยายามของบุคคลหรือบุคลากรไปสู่จุดหมายของสถานศึกษาสามระดับสถาบันความพยายามในการแสวงหาความสนับสนุนทางด้านทรัพยากรและหน่วยงานภายนอกนะถ้าเรามาดูหรือมาพิจารณาตรงนี้คำว่าระดับสถาบันคือความพยายามในการแสวงหาความสนับสนุนทางด้านทรัพยากรนั้นดังนั้นทรัพยากรนั้นบางครั้งบางกรณีอาจจะหมายถึงสิ่งของครุภัณฑ์นะเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อกระบวนการเรียนการสอนก็เป็นได้ดังนั้นนะผู้บริหารยุคใหม่นั้นถ้าหากเราจะอาศัยแต่งบประมาณของทางรัฐบาลก็คงจะเป็นไปได้ไม่มากหรือไม่สามารถที่จะพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วดังนั้นผู้บริหารจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเสาะแสวงหาหรือขอความร่วมมือกับองค์กรภายนอกนะเพื่อให้งานนั้นบรรลุเป้าตามที่คาดหวังนะอันแรกก็คือวิเคราะห์ภารกิจตามที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบนะข้อบังคับว่าโดยการบริหารการศึกษา2วิเคราะห์พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารการศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบโดยการสังเกตการปฏิบัติงานหรือการสอบถามผู้บริหารการศึกษาโดยตรงนะ3วิเคราะห์ความมุ่งหมายของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาเพื่อจะกำหนดภารกิจของการบริหารการศึกษาที่ควรจะเป็นการเป็นผู้บริหารทางการศึกษาหรือเป็นผู้บริหารทางองค์การการศึกษานั้นจำเป็นที่จะต้องมีทักษะงั้นผู้บริหารมีความจำเป็นมากพูดถึงเรื่องทักษะ
ผู้บริหารเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมการที่ผู้บริหารจะกระทำภารกิจใดตามเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพผู้บริหารจำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถในเรื่องที่อยู่ในขอบเขตนะของภารกิจเป็นอย่างดีถ้าหากอย่างใดอย่างหนึ่งบกพร่องหรือขาดความรู้ความสามารถนะการที่จะทำภารกิจต่างๆของการบริหารทางองค์การทางการศึกษานั้นก็คงจะเป็นไปด้วยความยากลำบากและขั้นสุดท้ายก็คงจะไม่ประสบผลนะแคทนะได้กล่าวว่านะทักษะของผู้บริหารที่จำเป็นที่ต้องมีนะก็คือทักษะเชิงเทคนิคทักษะเชิงมนุษยสัมพันธ์รวมไปจนถึงทักษะเชิงมโนมตินะสิ่งเหล่านี้นะเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากสำหรับผู้บริหารนะถ้าทักษะอันนี้นะมีอยู่ครบกับตัวผู้บริหารนะท่านใดท่านหนึ่งองค์กรนั้นก็สามารถที่จะพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าหากว่าองค์กรใดผู้บริหารนั้นขาดทักษะอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้นว่าอาจจะขาดเทคนิคหรือมนุษยสัมพันธ์หรือเชิงมโนมตินะแน่นอนนะการบริหารองค์กรนั้นอาจจะไม่บรรลุเป้านะตามหลักการของแคทนะฮะทักษะเชิงเทคนิคนะคือความสามารถในการใช้เทคนิควิธีการอย่างเหมาะสมในการบริหารงานให้บรรลุผลทักษะเชิงเทคนิคเป็นทักษะที่ผู้บริหารพัฒนาตนเองได้ไม่ยากนะครับทักษะเชิงมนุษยสัมพันธ์ความสามารถของผู้บริหารในการทำงานในฐานะสมาชิกของกลุ่มและสาอาความสามารถในการเสริมสร้างพลังความร่วมมือระหว่างสมาชิกของหน่วยงานจุดนี้เป็นจุดสำคัญหรือเป็นหัวใจในการบริหารองค์กรหากองค์กรใดมีผู้บริหารที่มีมนุษยสัมพันธ์นะเก่งสามารถเข้ากับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือสมาชิกของกลุ่มได้มากเพียงใดนะบรรยากาศในการทำงานหรือบรรยากาศในการสร้างสรรค์ขององค์กรนั้นก็จะประสบผลอย่างสูงมากแต่ถ้าหากองค์กรใดผู้บริหารขาดทักษะในเชิงมนุษยสัมพันธ์แล้วสังเกตดูได้ว่าองค์กรนั้นก็จะเป็นองค์กรที่ทำงานแบบที่ว่าขาดบรรยากาศนะในการสร้างสรรค์ทักษะเชิงมนุษยสัมพันธ์นั้นเป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำงานกับคนคนจึงเป็นสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่สุดนะการทำงานที่ดีนะนอกเหนือจากสถานที่แล้วนะบุคคลหรือสมาชิกของกลุ่มนั้นก็จะต้องเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยถ้าหากว่าในสิ่งแวดล้อมตรงนั้นสมาชิกของกลุ่มมีการขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลานั่นก็ถือว่าองค์กรนั้นสมาชิกของกลุ่มนั้นเกิดการขัดแย้งบรรยากาศของการทำงานขององค์กรนั้นก็จะไม่เป็นบรรยากาศที่น่าจะทำงานของสมาชิกทั้งหมดขององค์กรนั้นทักษะมนุษยสัมพันธ์ผู้บริหารจะต้องพัฒนาตนเองให้มีทักษะด้านนี้ที่สำคัญที่สุดต้องรู้จักตนเองมีความมั่นใจและมั่นคงในอารมณ์ผู้บริหารนะที่มาอยู่ในองค์การทางการศึกษานั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความมั่นใจในการคิดในการทำหรือจะประกอบกิจกรรมใดๆก็ตามนอกเหนือจากความมั่นใจในตนเองแล้วผู้บริหารจะต้องมีความมั่นคงในอารมณ์นะซึ่งมีอารมณ์จะต้องเป็นอารมณ์ที่มั่นคงไม่อ่อนไหวไปทางใดทางหนึ่งได้อย่างง่ายนะฮะผู้บริหารทางการศึกษาต้องยึดหลักรู้จักตนเองเข้าใจคนเพื่อผลของงานจากประโยคนี้นะก็ทำให้เรารู้เลยว่าผู้บริหารนั้นนะหากไม่มีความมั่นใจหรือมั่นคงแล้วการที่สมาชิกขององค์กรนั้นจะร่วมปฏิบัติหรือร่วมประกอบกิจกรรมนั้นเป็นปัญหาอย่างมากมายดังนั้นผู้บริหารทางการศึกษาต้องยึดหลักรู้จักตนเองต้องบังคับควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดีและก็ต้องเข้าใจสมาชิกของกลุ่มหรือผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้งานนั้นบรรลุเป้าหมายตามที่ตัวเองคาดหวังนะดังที่กล่าวแล้วว่านะประสานคนเพื่อผลของงานดังนั้นถ้าหากผู้บริหารขาดมนุษยสัมพันธ์แล้วหรืออารมณ์ไม่มั่นคงแล้วในขณะที่สั่งงานหรือในขณะที่ทำงานนั้นอาจจะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่พอใจหรือไม่ถูกต้องนะตามที่กำหนดไว้นะผู้บริหารอาจจะระงับอารมณ์ไม่อยู่แล้วก็ปล่อยอารมณ์ออกไป
จึงเป็นการสร้างบรรยากาศสร้างความรู้สึกให้ผู้ที่อยู่รอบข้างดังนั้นงานแทนที่จะเกิดได้ผลดีมีคุณภาพกลับเป็นว่านะสิ่งแวดล้อมสูญเสียไปแล้วนะผลของงานก็คืองานไม่มีคุณภาพนะดังนั้นข้อนี้จึงเป็นข้อที่สำคัญอย่างมากสำหรับผู้บริหารนะทางด้านมนุษยสัมพันธ์ชัดเจนที่สุดคือต้องควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ก็คือต้องรู้จักตัวเองสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้นะต่อมาก็คือทักษะเชิงมโนมติทักษะเชิงมโนมติหมายถึงความสามารถของผู้บริหารในการเข้าใจหน่วยงานในทุกลักษณะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างส่วนงานและกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่ตนเองบริหารกับหน่วยงานอื่นๆอันนี้นับว่าเป็นปัญหาอย่างมากแล้วก็เป็นปัญหาสำหรับทุกๆหน่วยงานนะเพราะผู้บริหารขาดทักษะเชิงมโนมตินะบางคนบางท่านผู้บริหารอาจจะมีความคล่องตัวมีความชำนาญงานด้านใดด้านหนึ่งเพราะงานด้านนั้นได้ทำมาใช้เวลายาวแต่พออยู่ระยะหนึ่งนะได้มีการโยกย้ายไปอยู่ในหน่วยงานอื่นดังนั้นผู้บริหารจริงๆแล้วจะต้องปรับตัวนะให้เข้ากับสิ่งนั้นได้เป็นอย่างดีแล้วก็ต้องมองงานที่ผ่านมาทำอย่างไรงานที่ตัวเองปฏิบัติอยู่นั้นจะมีความสัมพันธ์ณจุดตรงนี้นะผู้บริหารจำเป็นที่จะต้องมีการเข้าใจหน่วยงานทุกหน่วยงานที่ผู้บริหารนั้นเป็นผู้บริหารอยู่ณองค์กรนั้นๆทักษะอีกทักษะหนึ่งก็คือทักษะเชิงมโนมติทักษะเชิงมโนมติก็คือความสามารถของผู้บริหารในการเข้าใจหน่วยงานในทุกลักษณะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างส่วนงานและกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่ตนเองบริหารกับหน่วยงานอื่นๆจุดนี้เป็นจุดสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับผู้บริหารณองค์กรนั้นๆงั้นผู้บริหารองค์กรใดก็ตามจะอยู่ในตำแหน่งใดก็ตามถ้าอยู่ในตำแหน่งของผู้บริหารแล้วจำเป็นที่จะต้องไปศึกษาหน่วยงานที่ผู้บริหารนั้นรับผิดชอบและต้องทำความเข้าใจในส่วนที่เกี่ยวข้องในส่วนที่ต้องบริหารในส่วนที่จะเกิดงานขึ้นใหม่ดังนั้นผู้บริหารจำเป็นที่จะต้องเห็นความสัมพันธ์ระหว่างส่วนงานและกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานนะอย่างสัมพันธ์ซึ่งกันและกันทักษะนี้จึงเป็นทักษะที่พัฒนาในตัวผู้บริหารได้ยากที่สุดเพราะส่วนใหญ่และผู้บริหารมีความเคยชินทำงานในหน่วยงานใดก็จะมีความเข้าใจงานณหน่วยงานนั้นนะเป็นอย่างดีแต่พอย้ายไปอยู่หน่วยงานอื่นหรือไปบริหารในหน่วยงานอื่นนั้นก็ไม่สามารถที่จะปรับนะครับทักษะนี้นะเป็นทักษะที่พัฒนาในตัวผู้บริหารได้ยากที่สุดครับทักษะนะทักษะเชิงเทคนิคนะทักษะเชิงมนุษยสัมพันธ์แล้วก็ทักษะเชิงมโนมติทักษะเชิงมโนมติก็คือทักษะเชิงมโนมตินะซึ่งเป็นพื้นฐานนะของการตัดสินใจของผู้บริหารองค์การนั้นๆนะทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเกิดขึ้นนะผู้บริหารจำเป็นต้องมีการตัดสินใจในกิจกรรมทุกกิจกรรมซึ่งเกิดขึ้นในองค์การนั้นๆนะฮะองค์กรใดก็ตามหรือธรรมชาติขององค์กรใดก็ตามซึ่งประกอบด้วยตัวบุคคลผู้ซึ่งเป็นสมาชิกขององค์กรนั้นความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมชาติขององค์กรดังนั้นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นการขัดแย้งอยู่หลายระดับลำดับแรกก็คือการขัดแย้งในระดับเดียวกันคือเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติด้วยกันและอีกกรณีนึงก็คือระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้บังคับบัญชาและก็ผู้บังคับบัญชาระดับสูงกับผู้ปฏิบัติระดับล่างอันนี้คือเป็นธรรมชาติขององค์กรความขัดแย้งนั้นย่อมเกิดขึ้นในระดับต่างๆซึ่งแตกต่างกันออกไปดังนั้นผู้บริหารจำเป็นที่จะต้องมีมโนมติมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นว่าต้นเหตุของปัญหานี้เกิดขึ้นอย่างไรและผู้บริหารผู้ที่มีความสามารถนั้นก็จำเป็นที่จะต้องแก้ปัญหาหรือขจัดความขัดแย้งนะที่เกิดขึ้นนั้นให้มีลดลงน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
แต่จะขจัดปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์กรนั้นให้หมดไปนั้นคงเป็นไปได้ยากเพราะบุคคลหรือคนนั้นย่อมมีความขัดแย้งซึ่งกันและกันนะครับทักษะนะต่างๆที่เรากล่าวมาแล้วตั้งแต่ช่วงแรกนั้นเราก็สามารถที่จะแบ่งระดับผู้บริหารนะจากสามเหลี่ยมหรือสามมิติตัวนี้ออกมาว่านะถ้าหากว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงในกรณีถ้าหากเป็นหาลัยสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยแล้วอธิการบดีนั้นถือเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์การทางการศึกษาณแห่งนี้ดังนั้นผู้บริหารระดับสูงนั้นจำเป็นอย่างยิ่งนะที่จะต้องมีทักษะต่างๆนะซึ่งมีระดับความสำคัญแตกต่างกันไปก็คือทักษะระดับเทคนิคนั้นก็มีระดับหนึ่งนะรองลงมาคือทักษะทางด้านมนุษยสัมพันธ์นะที่มากที่สุดก็คือทักษะทางด้านมโนปฏิหมายความว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในองค์การทางการศึกษานั้นระดับอธิการบดีจะต้องมองออกและจะต้องแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและก็ชัดเจนนะต่อมาผู้บริหารระดับกลางนะก็คือยกตัวอย่างในกรณีนะคณะบดีในสาขาวิชาต่างๆนั้นนะถ้าเราดูหรือเราพิจารณาจาก3มิตินี้แล้วเราก็จะเห็นว่าระดับบริหารระดับกลางก็คือคณบดีนะทางด้านเทคนิคใช้มากขึ้นทางด้านมนุษยสัมพันธ์ใช้เพิ่มขึ้นแล้วก็ทางด้านทักษะทางด้านมโนปฏิดังนั้นพอสรุปได้ว่าทักษะทางด้านเทคนิคก็ดีมนุษยสัมพันธ์ก็ดีแล้วก็มโนปฏิก็ดีในระดับคณบดีนั้นใช้ปริมาณที่เท่ากันนะต่อมาผู้บริหารระดับต้นนะถ้าเราจะเปรียบเทียบกันแล้วก็คือผู้บริหารในระดับหัวหน้าสาขาวิชาดังนั้นระดับเทคนิคนะใช้มากนะระดับมนุษยสัมพันธ์นั้นก็รองลงมาจนถึงขั้นสุดท้ายการใช้มโนมติหรือทักษะทางด้านมโนมตินั้นก็ใช้น้อยที่สุดแต่ทางด้านเทคนิคนั้นจำเป็นที่ต้องใช้มากในระดับหัวหน้าสาขาวิชานะฮะซึ่งนะถ้าหากว่าเราเปรียบเทียบนะระหว่างอธิการบดีนะคณบดีแล้วก็หัวหน้าภาควิชานั้นระดับทักษะต่างๆนั้นเราเห็นได้อย่างชัดเจนนะฮะที่สูงที่สุดมโนปฏิก็คือระดับผู้บริหารขั้นสูงก็คืออธิการบดีนะน้อยที่สุดก็คือระดับนะสาขาวิชาก็คือผู้บริหารระดับต้นนะกระบวนการบริหารกระบวนการบริหารตามหลักการนะขององรีฟายโยคือเป็นวิศวกรและนักวิชาการของชาวฝรั่งเศสได้วิเคราะห์องค์ประกอบมูลฐานของการบริหารมี5ประการครับนะการวางแผนงานนะตามที่องรีฟายโยนะซึ่งเป็นนักวิศวกรและนักวิชาการของชาวฝรั่งเศสนั้นได้วิเคราะห์องค์ประกอบมูลฐานของการบริหารนั้นนะมี5ประการอันแรกก็คือการวางแผนงานนั้นนะองค์กรหรือกระบวนการบริหารนั้นนะจำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนนะนะในการทำงานทุกลักษณะและทุกประเภทต่อมาก็คือการจัดหน่วยงานนะการที่จะเป็นองค์กรใดๆก็ตามนอกเหนือจากการวางแผนการปฏิบัติหรือการวางแผนงานแล้วขั้นต่อมาก็คือจะต้องมีการจัดหน่วยงานนะว่าจะจัดหน่วยงานนั้นออกมาในรูปแบบใดนะองค์กรนั้นจะขึ้นอยู่กับหน่วยงานใดหน่วยงานใดจะขึ้นอยู่ส่วนไหนขององค์กรนั้นๆ นะต่อมาคือการบังคับบัญชานะองค์กรต่างๆนั้นจำเป็นที่จะต้องมีนอกเหนือจากการวางแผนการจัดหน่วยงานแล้วก็จำเป็นที่จะต้องมีสายบังคับบัญชาเพราะหน่วยงานต่างๆนั้นประกอบด้วยหน่วยงานย่อยๆหน่วยงานย่อยๆนั้นก็จำเป็นที่จะต้องมีต้นสังกัดมีสายบังคับบัญชาว่าหน่วยงานนี้จะต้องอยู่ในสายบังคับบัญชาใดและสายบังคับบัญชาใดจะต้องขึ้นอยู่กับฝ่ายบริหารในระดับใดนะอันนี้นับว่าเป็นหัวใจหรือเป็นหลักการโดยทั่วไปของนะองค์ประกอบหลักนะต่อมาการประสานงานผู้บริหารหรือหน่วยงานต่างๆหรือหน่วยงานย่อยต่างๆนั้นจำเป็นที่จะต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานนั้นๆขององค์กรนั้นๆเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดงานที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลนั้นผู้บริหารจำเป็นที่ต้องรู้จักการประสานงานที่ดีนะ
อันสุดท้ายก็คือการควบคุมนะหลังจากที่เราได้มีการวางแผนการจัดหน่วยงานการบังคับบัญชามาแล้วนะการประสานงานเป็นสิ่งที่ดีถูกต้องแล้วนะขั้นสุดท้ายก็คือต้องมีการควบคุมนะพวกควบคุมเพื่ออะไรควบคุมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานนั้นๆ นะต่อมาอีกท่านหนึ่งก็คือลูเทอร์กูริกนะซึ่งเป็นนักวิชาการทางด้านลัทธิภาษาศาสตร์นะได้วิเคราะห์กระบวนการบริหารออกมาเป็นทั้งหมด7ประการก็คืออันแรกก็คือการวางแผนงานการจัดวางโครงการและแผนการปฏิบัติงานรวมทั้งวิธีการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้าเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานนั้นๆงานทุกสิ่งทุกอย่างนอกเหนือจากการวางแผนแล้วจำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรดังนั้นนักบริหารนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผนงานล่วงหน้าต่อมาข้อ2ก็คือการจัดหน่วยงานการจัดหน่วยงานก็คือการกำหนดโครงสร้างอำนาจหน้าที่การแบ่งส่วนงานของการจัดสายงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์นะถ้าหน่วยงานนั้นนะไม่มีการจัดหน่วยไม่มีการจัดหน่วยงานที่ถูกต้องแล้วการกำหนดโครงสร้างอำนาจหน้าที่หรือสายการบังคับบัญชานั้นนะก็คงจะเป็นไปด้วยความยากลำบากนะการปฏิบัติงานทั้งหลายนะที่จะเกิดขึ้นหรือกิจกรรมทุกอย่างที่เกิดขึ้นณองค์กรนั้นก็คงจะบรรลุวัตถุประสงค์เป็นไปได้ยากนะต่อมาก็คือการจัดตัวบุคคลนะทุกสิ่งทุกอย่างในเมื่อใดองค์กรได้รักษาโครงร่างแล้วนะตัวบุคคลเป็นส่วนสำคัญของการปฏิบัติงานของส่วนต่างๆขององค์กรนั้นๆองค์กรนั้นๆจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงไรก็ต้องมีตัวบุคคลคนทำงานซึ่งมีความรู้ความสามารถมีอัตรากำลังหรือมีจำนวนบุคลากรนะได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับงานสิ่งที่สำคัญก็คือการสรรหาและพัฒนาบุคลากรของและการส่งเสริมการสร้างบรรยากาศในการทำงานขององค์กรนั้นการอำนวยการนะการอำนวยการก็คือการวินิจฉัยสั่งการการควบคุมบังคับบัญชาและการควบคุมดูแลปฏิบัติงานในฐานะเป็นผู้บริหารผู้บริหารจึงถือเป็นหัวหน้าส่วนของหน่วยงานนั้นๆด้วยนะฮะการประสานงานนะการประสานงานเป็นกิจการด้านต่างๆของหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือประสานงานที่ดีและดำเนินไปถึงจุดมุ่งหมายนะปลายทางเดียวกันดังนั้นหน่วยงานที่จะปฏิบัติหน้าที่นะที่ถูกต้องและเหมาะสมและมีประสิทธิภาพนั้นบุคลากรทุกคนในองค์กรนั้นจำเป็นต้องมีการประสานงานร่วมมือกันนะเพื่อให้งานนั้นไปสู่จุดมุ่งหมายอันเดียวกันขององค์กรนั้นๆนะฮะต่อมาการรายงานนะส่วนนี้ก็เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งนะการรายงานผลปฏิบัติงานของหน่วยงานเพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกของหน่วยงานได้รับรู้และก็รับทราบถึงความคืบหน้าของกิจการอย่างสม่ำเสมออันนี้เป็นหลักการธรรมดาว่างานทุกอย่างกิจกรรมทุกอย่างเมื่อเราทำไปแล้วจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการรายงานว่าขณะนี้งานนี้กิจกรรมนี้ไปถึงขั้นไหนนะในระยะเวลาเท่านี้งานส่วนนี้ได้พัฒนาก้าวหน้ากี่เปอร์เซ็นต์อันนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการรายงานหรือมีการประกอบกิจกรรมนะกันอย่างสม่ำเสมอนะครับสำหรับข้อสุดท้ายก็คือการงบประมาณการจัดงบประมาณการจัดทำบัญชีใช้จ่ายเงินและการควบคุมการตรวจสอบทางด้านการเงินและทรัพย์สินสำหรับเรื่องนี้นับว่าเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารเพราะว่าการทำงานใดๆก็ตามหรือกิจกรรมใดๆก็ตามขององค์กรนั้นๆถ้าหากขาดงบประมาณแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างจากที่ได้คาดหวังไว้ว่าจะให้สำเร็จณถึงจุดนั้นแล้วก็คงจะเป็นไปได้ยากดังนั้นงบประมาณจึงมีความจำเป็นทุกหน่วยงานทุกองค์กรจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำงบประมาณนะการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายรวมไปถึงการควบคุมและตรวจสอบทางด้านการเงินและทรัพย์สินขององค์กรนะสรุปได้ว่านะสังคมมนุษย์เป็นสังคมที่มีการรวมตัวเป็นหมู่เหล่า
มีการรวมตัวกันเป็นชุมชนขนาดต่างๆตั้งแต่หมู่บ้านเป็นเมืองแล้วก็เป็นประเทศดังนั้นประเทศต่างๆนั้นไม่ใช่มีว่ามีชนชาติเพียงกลุ่มเดียวหรือชนชาติใดชาติหนึ่งเพียงชนชาติเดียวทุกๆชาตินั้นนะจะเป็นประเทศได้ก็ต้องเริ่มมาจากการรวมกลุ่มของชุมชนต่างๆหลายนะเผ่าหลายพันธุ์นะดังนั้นหลายเผ่าหลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นมีการรวมตัวขึ้นก็จะเป็นหมู่บ้านนะเล็กๆต่อมาก็จะมีการขยายไปจนเป็นหมู่บ้านใหญ่แล้วรวมไปจนถึงเป็นเมืองแล้วก็เป็นประเทศอย่างที่เกิดขึ้นทุกๆประเทศในโลกนั้นนะฮะต่อมาการบริหารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์เป็นทั้งศาสตร์ก็ตรงที่ว่าผู้บริหารนั้นจำเป็นที่จะต้องมีความรู้มีความเข้าใจทางด้านนะวิชาการว่าด้วยศาสตร์ทางด้านจิตวิทยาก็ดีหรือทางศาสตร์ทางด้านสังคมวิทยาก็ดีเพราะมนุษย์นะจะอยู่ร่วมกันได้ต้องมีหลักการนะหลายๆอย่างดังนั้นจากที่กล่าวมาตั้งแต่ช่วงแรกแล้วว่ามนุษย์นั้นนะเกิดมานั้นยังไม่เป็นมนุษย์นะจะเป็นคนที่ยังไม่สมบูรณ์แต่ถ้าหากจะเป็นคนที่สมบูรณ์แล้วจะต้องผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคมหรือที่เราเรียกว่าโซเชียลไลเซชันในเมื่อผ่านกระบวนการนี้มาแล้วจึงจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มนุษย์ที่สมบูรณ์แตกต่างกับคนตรงไหนแตกต่างกันตรงที่ว่ามนุษย์นั้นสามารถที่จะมีกระบวนการคิดนะอย่างมีเหตุผลสำหรับคนนั้นนะเกิดมาใหม่ๆนะก็ยังไม่มีการที่จะมีกระบวนการคิดนะนึกจะทำอะไรก็อาจจะทำได้นะตามที่ตัวเองต้องการจะทำขาดการอดกลั้นดังนั้นคนเราเมื่อผ่านกระบวนการนี้มาแล้วจะมีความรู้สึกว่ามีกระบวนการคิดขึ้นนะจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ย่อมที่จะต้องคิดจะทำดีหรือไม่ดีทำแล้วจะเกิดผลเสียอย่างไรอันนี้จึงเป็นหลักการนะของการเป็นมนุษย์ดังนั้นผู้บริหารก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนะใช้ศาสตร์ศิลปะทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อการบริหารจัดการขององค์กรนั้นเกี่ยวกับบุคลากรนะศิลปะก็คือผู้บริหารนั้นจำเป็นที่จะต้องมีศิลปะในการดำเนินกิจกรรมหรือกลุ่มกิจกรรมผู้ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มและองค์กรนั้นๆให้ปฏิบัติหรือทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายๆอย่างให้สำเร็จลุล่วงไปโดยปราศจากนะปัญหาอื่นเข้ามาแทรกซ้อนดังนั้นความจำเป็นของการบริหารจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นในกลุ่มชนต่างๆนะการเป็นผู้บริหารองค์กรผู้บริหารองค์กรจำเป็นต้องมีทักษะในการบริหารองค์กรเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าประสงค์ตามที่คาดหวังดังนั้นผู้บริหารต้องมีทักษะทางด้านมโนมติมนุษยสัมพันธ์เทคนิคที่แตกต่างกันสิ่งเหล่านี้ผู้บริหารมีความจำเป็นอย่างมากดังนั้นผู้บริหารจะเก่งมากน้อยเพียงไรก็ตามถ้าขาดกระบวนการคิดนะหรือมีมโนมติต่ำแล้วการที่จะบริหารองค์กรนั้นก็คงจะเป็นไปได้ยากความผิดพลาดอาจเกิดได้มากอีกอย่างหนึ่งก็คือมนุษยสัมพันธ์บรรยากาศในที่ทำงานขององค์กรนั้นๆจะบรรลุเป้าหมายหรือไม่มากน้อยเพียงไรก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้บริหารนั้นมีมนุษยสัมพันธ์ต่อสมาชิกหรือบุคลากรองค์กรนั้นมากน้อยเพียงไรนะถ้าหากมนุษย์นะทุกคนที่อยู่ในองค์กรนั้นนะต่างฝ่ายต่างก็มีมนุษยสัมพันธ์ซึ่งกันและกันรวมไปถึงระดับผู้บริหารต่างๆด้วยก็สามารถที่จะให้องค์กรนั้นมีการพัฒนากันอย่างรวดเร็วก็คือเป็นการลดความขัดแย้งซึ่งเป็นธรรมชาติขององค์กรย่อมมีการขัดแย้งนะเทคนิคที่แตกต่างกันนะก็แต่ละแห่งแต่ละองค์กรนั้นย่อมมีเทคนิคนะในการบริหารในการจัดการแตกต่างกันไปทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวผู้บริหารครับสำหรับวันนี้ก็เวลาได้หมดลงนะสำหรับโอกาสหน้าหรือในครั้งต่อไปก็คงพบกันอีกนะในตอนที่2ก็คือการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ในตอนที่2ครับสวัสดีครับ